Thailand 4.0 นโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยฐานนวัตกรรมและเพื่อเป็นการขานรับนโยบายในการกระจายวทน.ลงสู่ทุกพื้นที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์หรือสอว.จึงได้จัดงาน Regional Sky Park Innovation Day 2018ขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานและงานวิจัยที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยอุทยานวิทยาศาสตร์รวมถึงเทศกาลให้ความรู้และยังมีการประกาศรางวัล Most Innovation Award เชิดชูผู้ประกอบการที่รับบริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและมีผลงานดีเด่นทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เรื่องของอุทยานวิทยาศาสตร์นั้นเนี่ยจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยคือกระทรวงวิทยาศาสตร์นักวิจัยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและก็ผู้ประกอบการที่มาทำงานร่วมกันจุดประสงค์ก็คือต้องการจะยกระดับผลิตภัณฑ์หรืองานวิจัยหรือระบบต่างๆที่ผู้ประกอบการสามารถจะทำงานร่วมกับอาจารย์มหาลัยได้แล้วก็เรามีพื้นที่ให้ที่บริเวณอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ที่มหาลัยต่างๆรวมทั้งอาคารบริการที่ของเราด้วยนะครับก็จะมีงานวิจัยที่ยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนว่าอุทยานวิทยาศาสตร์นั้นเนี่ยเรากระจายอยู่ทั่วประเทศตามมหาลัยต่างๆทั่วประเทศนะครับวันนี้ก็เป็นงานรวมอันนึงเราจัดแบบนี้มาทุกภาคใช่ไหมที่ภาคเหนือก็จัดที่ขอนแก่นก็จัดอุบลก็จัดภาคใต้ก็จัดมาแล้วก็มารวมกันที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ก็รวมกันมีผลิตภัณฑ์มาโชว์ให้เห็นแล้วก็มีการมอบรางวัลที่เป็นงานวิจัยดีเด่นที่เป็นผลงานดีเด่นด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ของผมนะครับคือผ้าย้อมคลามธรรมชาติทอมือครับเป็นกระบวนการแบบภูมิปัญญาชาวบ้านครับตั้งแต่กระบวนการแรกนะครับตั้งแต่การทำเส้นฝ้ายนะครับทำเส้นฝ้ายเสร็จแล้วก็มัดหมี่ก็คือการมัดตั้งแต่เป็นเส้นฝ้ายมัดทีละเส้นเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ไปย้อมนะครับพอย้อมเสร็จเราก็จะผ่านกระบวนการล้างเส้นฝ้ายจนสะอาดนะครับมาปั่นใส่หลอดแล้วก็ก่อนที่จะทอด้วยกี่ทอมือครับแล้วก็จนเป็นผืนปัญหานะครับในความเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับก็คือเรื่องครามเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆคือเป็นอะไรที่ย้อมยากมากเพราะว่าย้อมโดยกระบวนการย้อมเย็นนะครับด้วยอุณหภูมิปกติไม่ได้ต้มน้ำร้อนย้อมแบบที่อื่นนะครับในการก่อหม้อคลามแต่ละครั้งครับประมาณ 7-15 วันนะครับผมก็ได้นำปัญหานี้แหละครับเข้ามาคุยกับทางอุทยานว่าเราจะทำยังไงให้ย่นระยะเวลาในการย้อมก่อหม้อได้เร็วขึ้นเพราะว่างานทอมือนะครับงานแฮนด์เมดพวกนี้การทำเนี่ยค่อนข้างที่จะช้านะครับไม่ทันต่อความต้องการของตลาดเราก็เลยมาดูว่ากระบวนการไหนควรที่จะย่นหรือทำเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับคิดสูตรใหม่เพื่อมาพัฒนานะครับลดขั้นตอนในการผลิตเพื่อให้ได้เร็วขึ้นนะครับจนสรุปว่าของเราได้นวัตกรรมใหม่คือกระบวนการย้อมคลามแบบใหม่สูตรใหม่นะครับสามารถย้อมได้ในวันเดียวนะครับและย้อมได้ตลอด24ชั่วโมงครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับเราได้ขยายสมาชิกขยายเครือข่ายนะครับมากกว่า300คนนะครับที่ได้นะครับผลประโยชน์จากนวัตกรรมตัวนี้ซึ่งพูดง่ายๆว่ารายได้เขาได้จากทั้งการทอผ้านะครับทั้งการปลูกฝ้ายปลูกคลามแล้วก็ทั้งการแปรรูปด้วยครับสำหรับงาน RSP Innovation Day 2018ที่จัดขึ้นในครั้งนี้เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสอว.และเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ทั้ง3ภูมิภาคจัดขึ้นเป็นปีที่4แล้วครับเพื่อที่จะเผยแพร่ให้เห็นถึงบทบาทและการดำเนินงานในด้านต่างๆของสอว.ในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและนี่ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประเทศของเรามีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างยั่งยืนซึ่งก็ตอบรับกับนโยบายรัฐบาลในเรื่องประเทศไทย 4.0 นั่นเองครับ